ราว2 ทุ่มวันนี้เกิดเหตุสารเคมีฟุ้งกระจายทั่วบริเวณสระว่ายน้ำภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นส่งผลให้เด็กๆที่เรียนว่ายน้ำภาคฤดูร้อนสูดดมสารเคมีเข้าไปจนเกิดอาการอาเจียนเวียนศีรษะหายใจติดขัดและแสบตาเจ้าหน้าที่ต้องเร่งนำส่งโรงพยาบาลกว่า10 คนโดยจากการสอบสวนพบว่าสารเคมีที่ฟุ้งกระจายออกมาคือโซดาแอสไลท์ทำปฏิกิริยากับน้ำที่ผสมซึ่งเจ้าหน้าที่เตรียมนำลงสระเพื่อปรับสภาพน้ำหลังผู้ใช้บริการออกไปทั้งหมดแต่เกิดเหตุขึ้นเสียก่อนเช้าวันนี้ปลัดอบจ.ขอนแก่นนำเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค10สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและแพทย์โรงพยาบาลศรีนครินทร์เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งโดยต้นตออยู่ใกล้ทางลงสระน้ำบริเวณห้องน้ำชายซึ่งมีคลอรีนผงสารส้มจุลินทรีย์และโซดาแอสไลท์รวม4 ถังเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากสภาพอากาศที่ร้อนทำให้โซดาแอสไลท์ทำปฏิกิริยากับน้ำหรือการผสมสารเคมีเกินขนาดซึ่งต้องรอผลการตรวจพิสูจน์อีกครั้งสำหรับผู้รับบาดเจ็บเหลืออีก1 รายที่ยังอยู่สังเกตอาการที่โรงพยาบาลขอนแก่นรามแต่เจ้าหน้าที่ยังให้ข้อมูลไม่ตรงกันว่าขณะเกิดเหตุเด็กยังอยู่ในสระหรือกำลังล้างตัวเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าอาการที่บอกว่าสาหัสนะนะคะเพียงแต่ว่าเขาขึ้นมาจากสระแล้วพอดีกระเป๋าเขาอยู่ใกล้บริเวณนั้นเขาก็รีบมาเอากระเป๋าแล้วก็วิ่งผ่านออกไปก็เลยอาจจะเป็นการสูดดมเข้าไปในช่วงนั้นนักวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ข้อสังเกตสอดคล้องกับเจ้าหน้าที่ว่าสาเหตุเป็นไปได้ทั้งอากาศที่ร้อนและสารเคมีที่เข้มข้นเกินไปผมคิดว่าสารทุกตัวเนี่ยมันอันตรายหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุเกิดเนี่ยเกิดจากความเข้มข้นของสารขนาดใดขนาดนั้นเนี่ยมันเยอะมากๆนะครับพอความเข้มข้นมันเยอะมากปุ๊บมันก็จะทำให้เป็นไอที่เป็นพิษเบื้องต้นอบจ.ขอนแก่นประกาศปิดสระว่ายน้ำ2 วันแต่หากผลการตรวจคุณภาพน้ำยังไม่ได้มาตรฐานก็พร้อมเลื่อนออกไปอีกพร้อมวางมาตรการป้องกันโดยจะเตรียมสารเคมีหลังผู้ใช้บริการออกไปทั้งหมดก่อนโดยผู้ปกครองเด็กมองว่าเป็นเหตุสุดวิสัยล่าสุดยังไม่ติดใจเอาความศูนย์ข่าวภาคอีสานสำนักข่าวไทยสมท.รายงาน